สวัสดีครับพบกับที่มีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ขึ้นปีใหม่กันมาเดือนหนึ่งแล้วนะครับยังไม่ได้สวัสดีปีใหม่กันเลยวันนี้ครบเดือนพอดีของปีใหม่พุทธศักราช2566ผมอยากจะชวนท่านมาทบทวนว่าอายุเท่าไหร่แล้วครับมาทบทวนเพื่อรับปีใหม่แบบชาวสวนโมกกรุงเทพกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเมื่อวันปีใหม่ที่ผ่านมานะครับเมื่อเดือนต้นเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยถามว่าทุกคนเนี่ยก็คงจะมีเข้าดาวมีการฉลองมีการให้พรมีการนู่นนี่นั่นมีการทบทวนถึงเรื่องชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็จะตั้งหลักเพื่อชีวิตที่จะไปกันต่อนะครับพวกผมเนี่ยโดยเฉพาะผมเนาะเคยไปบวชเรียนปีใหม่อยู่ที่สวนโมกชัยยากับท่านอาจารย์พุทธทาสท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านบอกว่าปีใหม่ทั้งทีเนี่ยนะให้มีชีวิตใหม่ขึ้นหน่อยเพราะเนี่ยในวันปีใหม่ที่ผ่านมาพวกผมเนี่ยนะพวกเราเนี่ยที่กรุงเทพที่สวนโมกกรุงเทพเราทำจัดกิจกรรมเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเรียกว่ากิจกรรมปีใหม่ชีวิตใหม่นะครับมีการภาวนาต่อเนื่องกัน12วันตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่1 20ธันวาคมจนถึงวันที่1มกราคมเรียกว่าให้ภาวนาบางวันก็มี 3-4 กิจกรรมนะครับพอถึงวันที่31มี7กิจกรรมภาคบ่ายแล้วพอภาคค่ำมี 3-4 กิจกรรมแต่พอวันที่1มกราคมเนี่ยผมได้ขอเวลาเพื่อจะพาคนเที่ยวเรียนรู้ข้อธรรมผ่านปริศนาธรรมที่สวนโมกกรุงเทพพร้อมกับทบทวนเรื่องปีใหม่ชีวิตใหม่มีคนตามผมออนไซต์ประมาณ 40-50 คนแล้วออนไลน์เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอยากจะชวนทุกท่านทบทวนไปด้วยกันท่านทั้งหลายอายุเท่าไหร่กันแล้วผมเองเนี่ยปีนี้นะครับอายุ66ปีเราเคยคาดไหมว่าเราจะมีอายุสักเท่าไหร่อย่างผมเองเนี่ยนะครับน่าจะเคยเล่ามาบางครั้งแล้วว่าชายไทยที่เกิดพ.ศ. 2500เนี่ยท่านพยากรณ์ว่าจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ55ปีอายุเฉลี่ย55ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้ผม66ปีเนี่ยผมเกินมา11ปีแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นของแถมแล้วนะครับจริงๆเป็นของแถมแล้วแต่ถามตรงๆอ่ะท่านทั้งหลายเนี่ยวางเป้าที่จะมีอายุเท่าไหร่พอผมเนี่ยมีตั้งเป้าว่าเอ้ย55ปีชีวิตผมนั้นผมอยากทำอะไรผมทำให้จบตั้งแต่55ปีนู่นแหละที่เหลือเนี่ยถือว่าเป็นของแถมแต่ยังไงก็ตามในเมื่อยังไม่จบยังไม่ตายนะครับลองมาทบทวนว่าด้วยชีวิตของเรากันผมชวนทบทวนอย่างนี้ครับว่าที่สวนโมกกรุงเทพนะถ้าหากว่าท่านว่างนะอยากแวะอยากชวนให้แวะไปเที่ยวหน่อยเพราะคนที่เดินตามกับผมพอจบนะเขาเดินมาบอกว่าคุณหมอเป็นปีใหม่ที่มีคุณค่ามากเลยได้ประโยชน์เอาไปใช้ในชีวิตเยอะเลยนะครับผมเริ่มด้วยอันที่หนึ่งพาตามดูรูปพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าชุดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคือสร้างทำไว้เมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วนะครับอยู่ที่สถูปสารจีที่พระเจ้าอโศกมหาราชสร้างไว้แต่รูปหินสลักเนี่ยมาแกะทีหลังจากพระเจ้าอโศกมาแล้วประมาณ 2-300 ปีนะครับแล้วก็อยู่ที่สถูปพาราหุตและอยู่ที่สถูปอมรวดีนะครับภาพสลักเนี่ยผมยกขึ้นมาทบทวนอย่างนี้ว่าเราท่านทั้งหลายทุกวันนี้อายุเท่าไหร่55ผมมีเป้าหมายอย่างนั้นแต่พระพุทธองค์เนี่ยท่านอยู่ถึง80นะถามว่าพระพุทธองค์ท่านตั้งคำถามเรื่องชีวิตแล้วท่านเลือกที่จะออกบวชเมื่ออายุเท่าไหร่อายุ29ท่านอภิเษกสมรสจนมีพระราหุลนะฮะเป็นโอรสแล้วพระองค์ก็บอกว่าชีวิตอย่างนี้มันไม่ใช่ความสุขจริงๆพระพุทธเจ้าเนี่ยน่าจะสุขใช่ไหมคือมีวังสี่ฤดูเป็นมหาราชามหากษัตริย์แต่ปรากฏว่าณอายุ29พระองค์บอกว่าสุขที่พระองค์สัมผัสอยู่มันไม่ใช่สุขแท้เพราะยังมีแก่มีเจ็บมีตายพระองค์ต้องการค้นหาความที่ไม่มีทุกข์อ่ะสุขที่สุดเนี่ยนะครับ
ณอายุ29เนี่ยพระองค์ตัดสินพระทัยออกบวชหรือเชื่อนะครับเราท่านอายุเท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยไม่เคยมีใครมีความรู้ตอนนี้เราเกิดมาเนี่ยความรู้คำสอนพุทธศาสนามีครบนะแต่สมัยนั้นไม่มีพระองค์เนี่ยใช้เวลา6ปีในการทบทวนนะครับจนอายุ35พระองค์จึงพบว่าอะไรผมใช้คำนี้แล้วกันอาจารย์พุทธทาสจะใช้พบว่าอะไรคืออะไรชีวิตมันเป็นยังไงและทำไมถึงทุกข์และทำไมจะไม่ทุกข์นะครับทำไมจะไม่ทุกข์หรือพ้นทุกข์ได้อายุ35พระองค์ทรงพบที่สวนโมกกรุงเทพเนี่ยมีภาพพุทธประวัติที่แสดงตั้งแต่ทรงประสูตรนะครับทรงอภิเษกสมรสทรงออกผนวดแล้วก็ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยายุคนั้นเนี่ยมีทฤษฎีความสุขอยู่2แบบแบบที่1ก็คือเสวยสุขซึ่งพระองค์เสวยมาจนถึงอายุ29อันที่2ก็คือทนทุกข์สุดๆก็คือพระองค์ทดลองอยู่6ปีตั้งแต่อายุ29จนถึงอายุ35แล้วพอถึงอายุ35พระองค์บอกที่ทนทุกข์สุดๆก็ไม่พบพระองค์จึงกลับมาปฏิบัติทางสายกลางแล้วก็เลยพบว่าอ๋อมันเป็นเช่นนี้เองนั่นแหละที่เรียกว่าตรัสรู้เมื่ออายุ39จากนั้น45พรรษาของพระองค์เนี่ยนะครับพระองค์ก็เดินหน้าเผยแผ่จนดับขันธปรินิพพานเมื่อมีอายุ80นะครับผมชวนถามท่านว่าเราท่านทั้งหลายนะครับมีทุกอย่างพร้อมพระพุทธองค์สอนไว้ตรัสรู้บอกชี้แนะนะครับทั้งหลักคิดและวิธีปฏิบัติเพื่อทำความเข้าใจความทุกข์แล้วก็มีความสุขมากมากขึ้นจนถึงพ้นทุกข์พ้นสุขเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดแล้วแล้วบรรพบุรุษชาวไทยก็นำสืบมาเป็นศาสนาให้เราได้เรียนรู้เนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยเป็นยังไงผมเองนะฮะตอนอายุ28เนี่ยไม่ได้จะไปเทียบเคียงพระพุทธองค์นะครับตอนผมอายุ28เนี่ยผมจบหมอมาโอ้ยทุกข์สุดๆเลยนะครับทำงานแล้วมันทุกข์เครียดไปบวชโอ้ผมรู้สึกอย่างเงี้ยโอ้สิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยยิ่งใหญ่อะไรเช่นนี้รู้แล้วเรามาใช้ได้ผมเนี่ยไม่ได้พ้นทุกข์นะครับแต่รู้ว่าเอามาใช้ยังไงได้ผมเนี่ยถ้าเทียบเคียงได้แนวแต่จนถึงวันนี้เนี่ยนะครับจาก28จนถึง66เนี่ยถามว่าปฏิบัติศึกษาค้นคว้าใช้ชีวิตยังไงบ้างนะครับผมอยากจะชวนทุกท่านคิดด้วยท่านพอเห็นแนวและได้เอามาใช้ในชีวิตกันบ้างไหมแค่ไหนอย่างไรจุดที่2เนี่ยผมพาทุกคนนะมาต่อที่โถงบันไดทางขึ้นของสวนโมกกรุงเทพนะครับที่โถงบันไดทางขึ้นของสวนโมกกรุงเทพเนี่ยเรามีภาพติดตั้งไว้2ภาพภาพข้างล่างเนี่ยท่านอาจารย์พุทธทาสท่านให้ลอกมาจากหนังสือบุตรสมุดข่อยของเก่าของชัยยาเรียกว่าอัตภาพนาวาอัตภาพก็คืออัตภาวะใช่ไหมเรือชีวิตอ่ะเรียกง่ายๆภาษาผมคือเรือชีวิตอัตนาวานะครับรูปนี้เนี่ยครับสนุกมากวันนั้นเนี่ยผมลองถามคนที่ตามชมว่าเห็นอะไรบ้างเป็นรูปเรือสำเภาลำหนึ่งนะครับมีใบ3ใบนะครับแล้วก็มีนายเรืออยู่8คนเรือลำนี้บ่ายหน้าไปทางทิศทางที่มีแก้ว3ดวงวางอยู่บนพานอยู่บนฝั่งเรือนี้หนีออกมาจากฝั่งที่มีไฟ3กองแล้วในท้องน้ำเนี่ยมีปลาร้ายนะแยกเขี้ยวยิงฟันอยู่5ตัวถามว่าทั้งหมดนี้ท่านนึกถึงอะไรบ้างโอ้โหเราเอาภาพนี้มาติดตั้งอยู่ที่บันไดทางขึ้นสวนโมกเพื่อบอกว่าก้าวขึ้นมาเนี่ยให้พ้นหรือจะอะไรเงี้ยให้ดูภาพเนี้ยนะครับก็คือเป็นเรือนาวาชีวิตนะครับท่านบอกว่าเรือเนี่ยเหมือนกับชีวิตเราอะนะครับจะเราจะให้มันบ่ายหน้าไปทางไหนอะไปทางฝั่งที่มีดวงแก้ว3ดวงท่านคงนึกออกนะในพุทธศาสนาก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มาจากไฟ3กองก็คือโลภโกรธหลงนะโลภะโทสะโมหะซึ่งเป็นอกุศลนะเป็นรากแห่งความไม่ดีทั้งหลายก็หนีออกมาเสียแล้วไปหาแก้ว3ดวงนะเป็นที่พึ่งเรือลำนี้มีใบ3ใบ
3ใบเนี่ยจะเป็นไตรสิกขาคือแนวการศึกษาและปฏิบัติ3ขั้นตอนนะศีลสมาธิและปัญญาหรือจะเป็นพระรัตนตรัยหรือทำความเข้าใจความจริงคือไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาได้หมดนะครับนี่คือหลักคือเป็นใบที่จะนำพาชีวิตแต่ที่สำคัญเนี่ยนายเรือมีอยู่8คนถามว่านายเรือทำไมเป็นเลข8วันนั้นผมถามทุกคนตอบได้เลย8ก็คือมรรค8นะครับในมรรค8เนี่ยท่านแยกเป็น3กลุ่ม2อันแรกคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะทำเป็นรูปคนนะกำลังชี้ทิศนำทางแล้วอีกคนก็โบกมือบอกไปด้วยคือเวลาเราเห็นอะไรว่าเป็นของดีเนี่ยเรามักจะรู้แต่เรามักจะไม่ทำปัญหาของเรารู้แต่ไม่ทำใช่แต่ไม่ไปนะครับถูกแต่ไม่ชอบอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นปัญหาของเราก็คือเรารู้ถูกแต่เราไม่ทำเราไม่เอาจริงเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเนี่ยอันนี้สำคัญเป็นเรื่องของปัญญาแล้วเรือเนี่ยมี3คนอยู่ที่ท้ายนะครับคนหนึ่งเนี่ยกำลังถือหางเสือคนหนึ่งกำลังวิทน้ำคนหนึ่งกำลังโลโกลาหนในการช่วยนี้ก็คือสัมมาสติสัมมาสมาธิและสัมมาวายามะอันนี้เป็นเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องของจิตอันนี้เป็นเรื่องของปัญญานะครับซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากและตรงกลางเนี่ยนะครับมีอีก3คนที่ช่วยกันออกกำลังให้เรือไปได้ก็คือสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวสัมมากัมมันตะโดยรวมเนี่ยทั้ง8กับ3เนี่ยจริงๆก็เรื่องเดียวกันก็คือเรื่องของกายใจและปัญญาศีลสมาธิและปัญญาที่เราจะต้องฝึกต้องฝนต้องพัฒนาถึงจะพาเรือลำนี้ไปถึงฝั่งหรือนำไปสู่เป้าหมายปลายทางที่ดีได้ขณะเดียวกันเนี่ยในท้องน้ำเนาะในท้องน้ำมีปลาอยู่5ตัวท่านบอกคือนิวรณ์เฮ้ยไม่เอาแม่ความที่มาป่วนนะไม่เอาง่วงเอาหาวนอนไม่เอาไปเล่นก่อนเที่ยวก่อนเพลินก่อนเหนื่อยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นรูปนี้เนี่ยเรามาติดตั้งไว้ตรงนี้ท่านอาจารย์พระราเป็นรูปสำคัญเลยถ้าว่าใครเข้าใจรูปนี้พอพาชีวิตรอดได้แล้วนะครับที่จะไปในทางที่ดีขึ้นที่เจริญขึ้นนะครับแล้วก็ไปในทางที่ถูกที่ควรแล้วก็ทิ้งของไม่ดีลงแล้วก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆภาพถัดไปนี่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมก็ถามว่าจนถึงวันนี้เนี่ยครับเรามีอายุเท่าไหร่ผมเองมีอายุ60ผมจะเจริญในไตรสิกขาได้แค่ไหนแล้วนะปัญญาเราชัดเจนเท่าไหร่ศีลเราหมดจดดีขึ้นหรือไม่นะครับสมาธิเราตั้งมั่นได้มากแค่ไหนได้ฝึกแค่ไหนนะครับกิเลสทั้งหลายเราน้อยลงหรือยังนะครับเราเนี้ยเราวัดได้ใช้ภาพเนี้ยมันเครื่องตรวจวัดว่าอายุเท่านี้ถึงไหนแล้วพระพุทธองค์เนี่ยนะครับท่านใช้เวลาเพียง6ปีท่านเกลี้ยงเลยใช่ไหมฮะท่านถึงอะไรเป็นอริยบุคคลบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านใช้เวลา6ปีเองผมเนี่ยบวช28จนป่านนี้ทั้งที่มีไกด์นะมีตำราให้นะยังไม่ถึงไหนเลยแล้วท่านทั้งหลายล่ะครับนะครับภาพที่3ที่สนุกกว่านั้นอีกภาพตอนขึ้นจากชั้น2ไปสู่ชั้น3ที่สนโมกเนี่ยอาจารย์พุทธาสท่านทำรูปหนึ่งแล้วเราก็อัญเชิญมาไว้ที่นี้เป็นรูปพระเจ้าสร้างโลกรูปนี้เนี่ยชวนที่จะตอกย้ำว่าด้วยอายุแล้วมาขบในช่วงปีใหม่มากที่สุดสำหรับผมรูปนี้นะครับท่านทำเป็นรูปพระพรหมพระพรหมเนี่ยเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งใช่ไหมสร้างโลกและสร้างมนุษย์ในที่นี้เนี่ยท่านทำเป็นรูปพระพรหมสร้างมนุษย์สร้างวัวสร้างหมาสร้างลิงนะครับเรื่องเป็นอย่างนี้ครับอันที่ผมชอบแล้วผมแต่งเติมให้สนุกนะครับว่ากันว่าพระพรหมเนี่ยท่านสร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วท่านก็บอกว่าเจ้ามนุษย์เจ้าเนี่ยนะจะมีศักยภาพในการคิดค้นคว้าแสวงหาความสุขทำนู่นทำนี่โอ้สารพัดเลยมีสติปัญญาเฉียบแหลมสามารถผลิตนวัตกรรมนู่นนี่นั่นได้แต่เจ้าจะมีอายุเพียงแค่30ปีนะในรูปเนี่ยทำเป็นรูปมนุษย์น้อมรับพร้อมกับท่วงท่าแบบทำไมสั้นจังอะนะเราทั้งพักไว้ตรงนี้ก่อนทำไมสั้นจังเราทั้งหลายเนี่ยใครยอมรับที่จะมีอายุ30ปีบ้างโอ้ไม่ได้นะผมถามเล่นๆนะทุกคนคาดหวัง8 90หรือตอนนี้บางคนเลยขอ120ด้วยซ้ำไปนะครับภาพที่2เนี่ยเป็นพระเจ้าสร้างวัวควายออกมาแล้วพระเจ้าก็บอกว่าเจ้าวัวควายเจ้าเนี่ยนะจะมีกำลังกำยำ
มีเนื้อหนังมังสาที่อุดมสมบูรณ์แล้วเจ้าเนี่ยจะถูกเป็นเหยื่อของเสือแต่มนุษย์จะเอาเจ้าไปเลี้ยงไว้เมื่อมนุษย์เอาเจ้าไปเลี้ยงไว้เนี่ยท่านจะต้องตอบแทนมนุษย์นะงั้นเจ้าจะต้องช่วยลากเกวียนช่วยไถนาให้มนุษย์เขาแล้วถ้าเกิดมนุษย์เขาเกิดอยากกินเจ้าก็ยอมให้เขาฆ่าเอาเนื้อไปกินเนาะอ๋ออีกอย่างนึงสำหรับเจ้าเนี่ยนะอาหารก็ไม่ต้องกินอะไรมากหรอกกินแต่หญ้าเอาก็พอเอาไปอายุ30ปีถามเล่นๆนะถ้าท่านเป็นวัวมีสภาพอายุแบบมีสภาพชีวิตแบบนั้นน่ะ30ปีสั้นหรือน้อยแต่กินมนุษย์อ่ะ30ปีมนุษย์รู้สึกว่าน้อยในท้องเรื่องวัวบอกว่าโอ้มากไปพระเจ้าขอ10ปีพอ20ปีขอคืนไปมนุษย์นั่งอยู่ข้างๆบอกว่าไอ้20ปีนั้นหม่อมชัดขอได้ไหมพระเจ้าบอกเออเอาไปตอนนี้มนุษย์ได้เท่าไหร่แล้วครับได้30บวก20 50ต่อมาพระเจ้าก็สร้างหมาแล้วก็บอกเหมือนกันเจ้าก็กินอาหารกินสารพัดนะกินขี้ยังกินได้เลยนะหมานะครับอันที่2ก็คือมนุษย์ก็จะพาเจ้าไปเลี้ยงเพื่อไม่ได้เป็นอันตรายกับสัตว์อื่นเจ้าก็จงรักภักดีกับมนุษย์นะซื่อสัตย์แล้วก็ช่วยเฝ้าบ้านเฝ้าสมบัติให้มนุษย์เขานะเอาไป30ปีหมานั่งอยู่บอกว่า30ปีโอ้กินอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มนุษย์เลี้ยงก็ได้เป็นแค่ไปเฝ้าสมบัติมนุษย์ขอคืน20คนนั่งอยู่คนก็บอกงั้นขอ20ของหมาด้วยได้ไหมพระเจ้าบอกเอาไปสุดท้ายพระเจ้าสร้างลิงแล้วก็เรื่องเดียวกันลิงก็บอกขอคืนไป20นะครับเพราะว่าโอ้ยพระเจ้าสั่งไว้ว่าเองก็เล่นละครลิงให้มนุษย์ก็สนุกสนานด้วยถ้ามนุษย์ก็เอาไปเลี้ยงลิงก็คืนมา20มนุษย์ก็ขอเบ็ดเสร็จมนุษย์ได้อายุเท่าไหร่ครับท่านคาดหวังมีอายุเท่าไหร่เราทั้งหลายในท้องเรื่องนี้มนุษย์มี30ของตัวเอง20ของวัว20ของหมาและ20ของลิงก็เป็น90เราท่านทั้งหลายก็ปรารถนาเท่านั้นสุดท้ายพอมนุษย์ได้มา90ในรูปเนี่ยทำเป็นรูปแล้วกำลังล้นลาลำวงกันใหญ่พระเจ้าก็บอกเออมนุษย์เองเอาช่วงชีวิตของสัตว์ไหนไปเองก็เสวยชาตินั้นนะเพราะเองจะมีชีวิตที่ล้นลาจริงๆสมมนุษย์เนี่ย20ปี30ปีแรก20ปีต่อมาคือ31จนถึง50เองจะเสวยชาติวัวชาติควายทำงานหนักจากนั้นมาจากอายุ50จนถึง70เองจะเสวยชาติหมาคือหวงสมบัติไอ้นี่ก็ของกูของกูของกูสุดท้ายพออายุ70ถึง90เองเสวยชาติลิงงอกงอกเงินเงินเล่นละครลิงให้ลูกหลานสนุกสนานกันไปพระเจ้าบอกงี้ปุ๊บมนุษย์บอกโอ้รู้งี้ไม่รับดีกว่าท่านลองกลับมาดูชีวิตของท่านครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านกำลังเสวยชาติไหนอยู่ผมรู้สึกว่าทุกวันนี้อาจจะใช้นิทานเรื่องนี้ไม่ก็ได้เพราะบางคนนะแก่จนถึงอายุ70ยังทำงานหนักเหมือนวัวเหมือนควายอยู่เลยนะครับส่วนความเป็นมนุษย์ลืมไปแล้วที่จะเป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์มีความสุขเพราะเราหมกมุ่นอยู่กับการทำงานทำงานทำงานรู้สึกชาติวัวชาติควายมันมาถึงเร็วแล้วมันก็อยู่กับเรายาวมากส่วนชาติหมาเนี่ยก็อยู่เยอะเนาะนะครับก็คือเริ่มหวงสมบัติหวงของหวงอะไรต่ออะไรแทนที่จะปล่อยวางทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับในอินเดียโบราณเขาแต่งนิทานนี้ขึ้นมาแล้วไทยก็เอามาแต่งต่ออาจารย์พุทธทาสก็เอามาวาดเพื่อเตือนว่าตอนนี้เรามีชีวิตสมมนุษย์หรือมีวิญญาณของสัตว์อื่นมาสิงอยู่แล้วเราควรจะทำยังไงในอินเดียโบราณเนี่ยนะครับเขาออกแบบว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ย30ปีเนี่ยเป็นพรหมจรรย์นะครับพอช่วง20ปีเนี่ยเป็นคฤหัสถ์คือทำงานหนักแต่พอถึงที่จะทำงานหนักให้สมกับเป็นมนุษย์นะครองเรือนมีลูกมีเต้าส่งเสียให้ถึงที่สุดพอแถวๆ50ถึง70เนี่ยเขาบอกว่าต้องวรรณปรัตนะไปสู่อาสมวรรณปรัตคือเริ่มที่จะกลับเตรียมตัวเพื่อจะกลับคืนสู่ธรรมชาติทำความเข้าใจธรรมชาติจนถึงอายุ70ถึง90ถ้าใครอยู่ถึงก็เขาเรียกว่าสัญญาสีคือแจกของ2ตะเกียงอันนี้คือคติแต่ก่อนจริงๆเนี่ยทุกวันนี้นะครับผมอายุ66กำลังงานยังทำหนักอยู่
นะครับแต่เราก็อิงเข้าหาธรรมชาติทำความเข้าใจของชีวิตแล้วมีอะไรที่จะทำได้ก็ทำให้เป็นประโยชน์ด้วยแจกของส่งตะเกียงเพราะฉะนั้นเอาเรื่องนี้มายกขึ้นมาเพื่อบอกว่าท่านล่ะครับอายุเท่าไหร่แล้วทุกวันนี้เสวยชาติไหนอยู่แล้ววางเป้าหมายว่าจะขยับยกระดับชีวิตไปยังไงที่สมมติกรุงเทพเนี่ยนะครับมีภาพต่อเนื่องไปอีก 4-5 ภาพแล้วในวันนั้นเนี่ยผมก็พาดูภาพอีก 3-4 ภาพนะครับภาพหนึ่งก็คือภาพหัวใจพระพุทธศาสนาที่เป็นสุดยอดของความรู้ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ที่เรียกว่าภาพปฏิจจสมุปบาทภาพนี้เนี่ยอธิบายยากมากคนแต่ก่อนเขาบอกว่าอธิบายยากแต่ผมเนี่ยไปที่ทิเบตไปที่เนปาล นะครับปรากฏว่าที่ทิเบตเนปาลบอกรูปนี้คือหัวใจพุทธศาสนาทุกคนต้องรู้ท่านทำเป็นรูปเป็นผมใช้ว่าเป็นวงแล้วกันนะครับวงแรกเนี่ยอธิบายว่าชีวิตและจิตใจของเราเนี่ยถูกอาบไปด้วยโลภโกรธหลงนะครับแล้วถ้าเรามีโลภมากขี้โกรธมากหลงมากก็ทำเป็นรูปโลภเนี่ยทำเป็นรูปหมูฮะหมูจิกหางงูก็คือความโกรธโทสะงูเนี่ยจิกหางไก่เขาบอกว่าเป็นหลงไม่รู้เรื่องแล้วไก่ก็จิกหางหมูชีวิตของเราเนี่ยก็วนอยู่กับโลภโกรธหลงเนี่ยครับหายโลภไปอยู่กับโกรธอยู่กับหลงโลภโกรธบางทีก็มาด้วยกันนะครับแล้วทำให้เราเนี่ยมีวิถีชีวิตเขาทำเป็นรูปสองซี่รูปคนนุ่งผ้าขาวเรียบร้อยกับคนผ้าล่อนจ้อนล้มระเนระนาดนะครับแล้วพื้นเนี่ยเป็นสีขาวกับสีดำเพื่อบอกว่าด้วยโลภโกรธและหลงเนี่ยทำให้เรามีวิธีคิดและวิธีปฏิบัติและการใช้ชีวิตเนี่ยมีทั้งแบบขาวกับแบบดำนะครับคือทั้งดีและไม่ดีแล้วทำให้เรามีสภาพชีวิตและจิตวงต่อมาเขาทำเป็นวง5ช่องนะครับสภาพชีวิตและจิตที่เป็นแบบเทวดาก็ไฟแต่สุขเป็นแบบมนุษย์สุขทุกข์นะครับเป็นแบบเปรตนะครับคืออยากได้ไม่รู้อยากจบเป็นแบบสัตว์นรกวันๆเนี่ยมีแต่ความทุกข์ร้อนเป็นแบบเดรัจฉานคือไม่สนใจอะไรอยู่กับกินขี้ปี้นอนนะครับท่านทำเป็นภาพแล้วข้างบนเนี่ยมีรูปพระพุทธเจ้าชี้บอกลูกศิษย์บอกว่าไอ้นี่แหละคือปัญหาแล้วมีมารร้ายนะครับใส่ชฎาที่มีกะโหลก5กะโหลกที่เรียกว่าอุปาทานขันธ์ทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับครอบงำทำให้เราไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็มีรูปอีกชั้นหนึ่งเป็น12ห่วงโซ่แห่งความไม่รู้ที่ทำให้เราเพราะเราไม่รู้เราจึงคิดเราจึงปรุงเราจึงสัมพันธ์มั่นหมายเราคิดเป็นนู่นเป็นนี่นะครับเป็น12ห่วงโซ่ที่ว่าห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาทนะครับอันนี้เป็นคำที่ถ้าใครเคยไปอินเดียนะที่ถ้าไปนั่งอยู่ที่พุทธคยาจะได้ยินพระพม่าท่านสวดเนี้ยอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณังปัจจยานามรูปังนามรูปังปัจจยาสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัสโซผัสโซปัจจยาเวทนาตัณหาอุปาทานยาวเป็น12ข้ออันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ณคืนเพ็ญวิสาขบูชาแล้วใช้เวลา7สัปดาห์ครับในการทบทวนว่านี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมจนสัปดาห์ท้ายๆเนี่ยว่าใช่ชัวอันนี้แหละคือเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราเกิดทุกข์และเป็นต้นเหตุและเป็นหลักคิดที่จะเอาสามารถมาใช้ในการดับทุกข์ด้วยอวิชชาคือเพราะไม่รู้เราจึงคิดไปว่าเป็นนั่นเป็นนี่เราตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นหูได้ยินเสียงจิตคิดไปก็สำคัญว่าเป็นนู่นเป็นนี่มีทั้งชอบและไม่ชอบแล้วก็ไปสำคัญมั่นหมายว่าใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วพอถึงวันหนึ่งมันก็เปลี่ยนไปเรื่องนี้ต้องสอนแล้วพระองค์ก็เอามาสอนนะครับแต่ท่านสอนมาหลายแอปเนาะ 84,000 ธรรมขันธ์เนี่ยผมถือว่ามี 84,000 แอปพลิเคชันแต่หัวใจก็คือนี่แหละครับคือทางสายกลางหัวใจก็คือไตรสิกขาหัวใจก็คือมรรคมีองค์8ที่พระพุทธองค์สอนรูปนี้นะถือว่าเป็นหนึ่งในรูปสุดยอดในวงการพระพุทธศาสนาผมก็พาไปต่อให้ลองเข้าไปในห้องหนึ่งที่เรียกว่าห้องชิมนิพพานซึ่งเป็นห้องสำหรับฝึกสมาธิเพราะชีวิตเราเนี่ยหัวใจเนี่ยอยู่ที่ท
เรียกว่าไตรสิกขาเนาะคือศีลสมาธิปัญญาศีลคือทำตัวให้มันนิ่งๆให้ปกตินะครับอย่าให้มันวุ่นมากนักจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ท่านนะครับศีลเนี่ยท่านว่ามาจากคำว่าศีลาแปลว่านิ่งแปลว่าหนักแน่นสมาธิก็คือจดจ่อนะครับมีความมีกำลังที่จะไม่ฟุ้งซ่านไม่เพ่งพ่านนะครับอันที่3คือปัญญาคือการทบทวนถึงความจริงแท้ไม่ใช่ความรู้นะปัญญาเนี่ยคือความจริงแท้ว่าด้วยชีวิตว่าด้วยจิตใจว่าด้วยความเป็นไปผมพูดคร่าวๆประมาณเนี้ยในห้องนิพพานชิมลองเนี่ยผมแค่อธิบายว่าถ้าว่างวันไหนท่านก็มาเจริญสมาธิภาวนาใช้เวลาว่างๆนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจให้มันนิ่งแล้วก็ทบทวนเรื่องความเป็นไปมันจะแก้ทุกข์แก้ความว้าวุ่นอะไรได้เยอะทีเดียวที่สวนพระกรุงเทพเนี่ยยังมีอะไรให้ดูอีกทั้งเยอะนะครับท้ายสุดเนี่ยนะครับเราก็ผ่านไปวันนี้เวลาไม่พอแล้วเรามีภาพชุดหนวดเต่าเขาก็ตายนอกบนะครับแล้วเราไปดูภาพการฝึกสมาธิแบบทิเบตผมก็พาไปชมโถงโล่งผมอยากจะจบตรงนี้ครับว่าที่สวนโมกกรุงเทพหรือที่สวนโมกชัยยาท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าคนแต่ก่อนเขาลึกซึ้งมากเลยแม้แต่เพลงกล่อมเด็กเขายังเอาความหมายแห่งนิพพานไปบรรจุไว้เลยคือเพลงว่าด้วยมะพร้าวนาลิเกถ้าคนปากใต้เคยคงได้ยินที่ขึ้นต้นด้วยมะพร้าวเฮ้อนะมะพร้าวนาลิเกต้นเดียวโนเนอยู่กลางทะเลขี้ผึ้งฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงกลางทะเลขี้ผึ้งถึงได้แต่ผู้พ้นบุญเอ่ยหลักคิดในเนื้อหาก็คือว่าชีวิตและจิตใจเนี่ยเราก็เหมือนกับต้นมะพร้าวเนี่ยที่เกิดและเติบโตอยู่ท่ามกลางสังสารวัฏเนี่ยเหมือนกับขี้ผึ้งอ่ะมันร้อนถ้ามันร้อนนะมันก็เหลวและเหนียวเหนอะหนะแล้วมันติดตังยังไงเนี่ยเราหนีไม่พ้นหรอกปีแล้วปีเล่าชีวิตจะอายุเท่าไหร่ถ้าเรายังไม่ออกบวชเนาะยังเป็นปุถุชนอยู่อย่างนี้แล้วก็วิ่งวนอยู่กับเนี่ยชีวิตที่มันเหนียวเหนอะหนะแล้วก็ร้อนแล้วเราปลีกไม่พ้นแต่หัวใจเนี่ยถามว่าจะไปบวชหรือจะทำไงหัวใจท่านบอกให้ฝึกจิตให้เป็นเหมือนกับต้นมะพร้าวที่ยืนต้นอยู่ได้ท่ามกลางความวุ่นวายฝนตกก็ไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงฝึกไปนะครับท้ายสุดผมตั้งว่าปีใหม่นี้นะครับวันนี้วันสิ้นเดือนแรกของปี2566ผมตั้งคำถามว่าท่านอายุเท่าไรแล้วได้ใช้พระพุทธศาสนาเอามาทบทวนเอามาใช้ในชีวิตแค่ไหนอย่างไรก็ฝากลองไปทบทวนดูนะครับว่าจะมีอายุได้ถึงเท่าไหร่อันนี้แต่ละคนก็แตกต่างกันแต่ท่านอยู่มาเท่าไหร่แล้วท่านได้ซึมซับได้เรียนรู้ดูแลชีวิตฝึกจิตฝึกใจให้พร้อมให้มีความทุกข์น้อยลงให้มีความสุขมากๆขึ้นและพร้อมที่จะกันแค่ไหนอย่างไรนะครับส่วนจะมีนิพพานน้อยๆจนถึงนิพพานสูงสุดแค่ไหนเมื่อไหร่ก็อยู่ที่ท่านเท่านั้นครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ในวันสิ้นเดือนแรกของปีนี้สวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา